เขาปกติงัวทั่วไปจะไม่อย่างนี้ครับอ้าวอย่างนี้เราชอบให้กอดกอดก่อนเลี้ยงเข้ามายังไงครับฮะอันนี้ก็พอดีตอนที่ถ่ายมาก็แม่ท้องอยู่แล้วก็มาออกแล้วก็ตัวนี้แล้วแม่ก็ตายเพราะว่าแม่มันลื่นหกล้มกล้ามเนื้อขาฉีกขาดแล้วก็ตายดูแลไม่กี่วันก็ตายก็เลยเลี้ยงไว้ข้างนอกร้าวก็คือดูแลพิเศษหน่อยประคบประหงมหน่อยตอนนั้นก็มีความผูกพันเคยอยู่กับหมาด้วยมันก็เลยเหมือนกับพฤติกรรมเหมือนกับหมาชอบกระโจนแล้วมั้งแต่ว่ามันก็จะอ้อนหน่อยอย่างเงี้ยชื่ออะไรครับชื่อว่าเจ้าเรียกซักเพราะว่าตัวตัวเนี้ยเวลาไปอยู่ร้านไหนร้านนั้นจะขายดีขายของดีแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวเนี้ยพิเศษหน่อยเพราะว่ามันเป็นวัวที่กระพ้าแม่เราเองก็เลยเมตตามากกว่าตัวอื่นหน่อยก็คือให้ดูแลพิเศษหน่อย